โอ้โหใส่หมวกซะด้วยสีแสบตามากกว่าดีครับไปตีเทนนิสมาหรือเปล่าเหมือนใส่หมวกไปตีเทนนิสมาใช่ป่ะไม่ใช่เพชรรุ่งเรืองนะครับเพชรเมืองศรีอยู่นู่นเกือบหลงละออสตึกแดงมีรายการชกไปแล้วรอบนี้หลังกลับจากทหารครับชกกับปืนกลครับพี่ปืนกลครับแพ้สิแพ้ครับเกิดอะไรขึ้นซ้อมไม่ถึงครับไฟนั่นครับแล้วก็ดูเกมการชกจะไปเลาะจ้องจะไปเอาคืนเขาใช่ไหมครับเรียบร้อยเลยครับชกไฟนั้นหลังกลับมาจากทหารนะครับแล้วก็หยุดไปเพราะว่ามีโควิดรอบ2ครับแล้วกลับมาไฟที่เจอกับสมิงดำอชัยบุญโอ้โหเป็นไงบ้างดูเขาเป็นมวยไงบ้างก็เป็นมวยเขาเหมือนกันครับเออดูว่าอาวุธเขาเป็นไงบางทีก็เดาใจไม่ถูกว่าเขาจะออกขึ้นไหนเหมือนกันนะครับเออมวยเขาไม่มีศอกเลยเป็นไงบ้างเจอทรงนี้ต้านยังไงดีต้านยังไงดีก็ผมก็ชอบต่อยทรงนี้อยู่แล้วไม่ชอบฝีมือเท่าไหร่เออมาสิฉันก็ไปกลับเหมือนกันครับต่อยสนุกเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันครับคิดว่ารูปเกมจะออกมาไงสู้ในไหมสู้ด้วยความแข็งแรงครับก็น่าจะสนุกเลยครับเจอมวยทรงเดียวกันครับศอกคุณมีผมมีโอกาสวูบวาบนะคู่นี้นะครับไม่เขาก็เราครับใช่ไหมครับครับซ้อมมากี่วันแล้ววะก็ซ้อมนานแล้วครับซ้อมที่สอจารวนครับซ้อมกับพวกเป็นมณีพวกเป็นน้ำโชคเป็นน้ำใจครับทำร่างกายตลอดครับแล้วก็เข้าไปรายงานตัวทหาร2วันก็ขึ้นมานี่ปล้ำให้น้องเป็นน้ำโชคคำชัยครับไปรายงานตัวทหารที่ที่ปักธงชัยครับที่ปักธงชัยแล้วก็ขึ้นมานี่แหละครับขึ้นมาแต่วันที่เท่าไหร่4กุมภาพันธ์ได้มั้ยไม่ครับเมื่อ3วันนี้วันที่3ครับวันนี้วันที่3แล้วครับใช่มั้ยครับครับหุ้ยมีเวลาซ้อมกี่วันเนี่ยซ้อมพอมั้ยเนี่ยพอครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ซ้อมตลอดครับชกวันที่เท่าไหร่อ่ะ21ครับ21กุมภาเจอสมิงดำเวทนะครับเวท124 125ครับเขาต่อให้ปอนด์นึงครับ25อยู่ที่เราครับ24อยู่ที่เขาครับเวทนี่มองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับเวทนะครับ25นี่คุมกี่โลก็5โล5โลได้ถ้าพี่กัดชอบเราเลยพี่กัดสวยๆต้องชกกัดเท่านี้แหละครับ24 25นี่หรอครับเอาจารย์เอสบอก23 24ทำไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้แล้วครับ23 24ครับตอนนี้คือ24 25แล้วครับนะครับต้องเวทนี้แล้วช่อง7ชกล่าสุดได้เมื่อไหร่ก็ก่อนต่อยแล้วต่อยกับปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ครับกลับมาชนะครับชนะนั่นคือต่อยไว้หลังโควิดรอบแรกครับแล้วหลังจากไฟนั้นไปต่อยใครจำได้มั้ยก็ปืนกลครับอืมเพิ่งต่อยช่อง7สีไปครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วช่อง7สีครับก็ใกล้ๆค่ายทีเด็ด99ก็เหมือนบ้านหลังที่2ด้วยครับนะครับนอกจากเขานอกจากศอกดูว่าเขามีอะไรน่ากลัวสมิงดำมีแต่ศอกนี่แหละครับแต่ว่าไม่กลัวแล้วถ้าเจอมวยฝีมือโอเคคิดนิดนึงแต่ถ้าเจอมวยทรงเดียวกันชอบครับเอาฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็ฝากติดตามเพชรรุ่งเรืองด้วยนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับตอนนี้ปล่อยๆเท่าไหร่แล้ว62กว่าๆครับขึ้นมาเยอะมั้ยเยอะครับกี่โลก็ปล่อยก็ไฟที่แล้วก็61ขึ้นประมาณโลกว่าขึ้นประมาณโล2โลครับอายุไหนแล้ว21จะ22 170กว่ากว่า170กว่ากว่า22เมื่อไหร่สิงหาคมนี่ครับก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสรีภูมิสวัสดีครับพี่จับใครเมื่อกี้เพชรรุ่งเรืองเพชรรุ่งเรืองมีรายการไปไหนพี่21ช่อง74ครับอู้ต่างศึกต่างสายเลยดูเขาเป็นมวยอะไรบ้างครับสิงสมิงดำมันเป็นมวยมันมีทุกลูกถ้าจะบอกว่ามั่วเป็นมวยมั่วที่เก่งมากมั่วที่เก่งที่แข็งแรงนะต่อยยากลำบากใช่ครับปวดหัวนะแฟนนิ้ววิธีต่อยให้มันชนะเขาลำบากเลยตอนนั้นที่ผมพูดถึงเป็นหลายไม่เคยเจอกันครับส่วนเพชรรุ่งเรืองก็วงในแข็งแรงมากครับแต่ล่าสุดโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีแพ้ใครไว้ไม่แพ้แพ้ปืนกลแพ้ปืนกลนั่นเป็นไฟแรกแล้วกลับมากับทหารนะพี่เนาะไปทหารการเตรียมตัวน้อยแล้วเราไม่อ้างหรอกครับมันแพ้แล้วมันแพ้มันผ่านไปแล้วแล้วไฟเนี้ยครับน้องนี้จะหลอดหรือเปล่าก็ถือว่าถือว่าซ้อมต่อย21เนาะวันนี้วันที่น้องมาตั้งแต่วันที่4อ๋อกลับบ้านมาวันที่4ไม่อยู่ค่ายทหารอยู่ค่ายทหารครับมาวันที่4กุมภาครับแล้วก็ซ้อมตลอดก็เนี่ยครับยาวช่วงนี้ครับรู้รายการล่วงหน้านานไหมครับไม่จะเจอสมิงดำไม่รู้เลยทีแรกเพราะว่า21มันขึ้นไว้เป็นลำน้ำมูลเล็กครับ21ขึ้นไว้เป็นลำน้ำมูลเล็กกับเพชรภูไทยครับแต่เห็นเขายกเขาก็แจ้งบอกวันที่แจ้งวันที่3ที่4เดี๋ยวก็กลับมาเลยแล้วก็สุดท้ายก็ลำน้ำมูลเล็กไม่ได้ต่อยวันที่21ละไปต่อย28แทนใช่แล้วก็สลับเอาเพชรรุ่งเรืองเนี่ยมาชก21
จอกับสมิงดำครับทรงนี้เคยเจอกับใครบ้างครับทรงคล้ายๆสมิงดำเพชรลู่เรืองเคยต่อยใครบ้างไม่เคยไม่เคยเจอทรงนี้การเตรียมตัวล่าสุดตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เด็กร่างกายก็ประมาณ 60-70% 60% ได้เราจะไปบอกว่ามันยังเหลืออีก80มันร้อยไม่ได้10กว่าวันครับก็ต้องเร่งเอาเขาเต็มที่ครับในช่วงโควิดที่มันหายไปมันก็ไม่ได้ต่างกันสักค่ายหรอกครับอยู่ที่ว่าเด็กเรามีสภาพการเตรียมตัวปล่อยตัวเองแค่ไหนแค่นั้นเองเมื่อกี้พี่บอกว่าเคยเจอใครนะที่ทรงคล้ายๆสมิงดำทรงพวกเข่าพวกมีศอกมีอะไรก็เจอมาพวกเพชรไพลินอย่างเงี้ยเพชรไพลินแต่เขาเป็นตัวเล็กเขาตัวเล็กกว่าเราเจอเพชรไพลินเจออะไรอะเสมอเทพทรงนี้แต่ว่ามันเขาก็ยังดูบางๆเวทกว่าเราตัวเล็กกว่าเราอย่างเพชรไพลินดูว่าจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหนบ้างครับสมิงดำเดาทางลำบากลูกจุดแข็งนี่เป็นมวยที่อึดแข็งแรงเป็นมวยทรงเดียวกันกับเราอ่ะแต่ดูเขามีมั่วเยอะกว่าเรา มีศอกครับศอกคมศอกน่ากลัวของเราก็บล็อกดีๆของเราก็มีศอกไงบล็อกดีๆก็ได้สู้กันยันดีกานะครับถ้าจะกินที่ไหนกินวงในถ้าเราจะเตรียมการชกมากกว่าเพราะมวยทรงนี้มันเอาหัวชนกันของเรามันถอยเป็นที่ไหนเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันคู่แฟนมวยชอบอะไรแบบเนี้ยครับผลลัพธ์ของคนจัดก็โอเคอ่ะออกมาดีอ่ะคู่เนี้ยผมก็มองว่าดีมากๆแต่ว่าอยู่ที่การแก้เกมบนเวทีของเราจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมเวลาต่อยกับมวยทรงนี้แล้วคุณจะแบบต่อยเหมือนคุณใช้อารมณ์สู้เขาก็ไม่ไหวแล้วก็กลัวลูกนี้ลูกเดียวกลัวลูกหงุดหงิดด้วยแหละลูกหงุดหงิดเพราะว่าของเราเวลาโดนแล้วมันไม่ค่อยผ่อนมันจะเร่งเขาจะเอาคืนที่จริงต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ครับอย่างไฟต่อยปืนกลอย่างเงี้ยยืดหยุ่นไฟต่อยปืนกลอย่างเงี้ยได้ศอกยก3ก็เมาอย่างกันนับ8แล้วนับในใจแล้วออกมายก4ยังเร่งจะฆ่าเขาสุดท้ายตัวเองก็โดนโต้ในเกมมากเกินโดนโต้ช็อตแล้วก็ช็อตไปเลยพี่กัดเท่าไหร่พี่เอส125ครับเขา124มั้งเขาต่อปอนด์นึงเรา125ครับ125กลางวันชั่วโมงนี้ถือว่ามันกลับมาใหม่เนาะถ้าถามว่าในความรู้สึกมันก็ต้องต่อยอยู่ประมาณสัก123 124อ่ะปกติน้องต่อย23 24นะไม่23ไฟล่าสุดต่อย22อ่ะ22 23คือเวทถนัดที่สุดก็น่าจะถนัดณตอนนี้แต่ว่านี่กลับมาไฟแรกแล้วก็เป็นกลางวันด้วยก็25ครับเราก็นั่นไม่ได้ได้ปอนด์นึงเหมือนไม่ได้หรือเปล่าถ้า23 24อ่ะถือว่าโอเคกว่ามั้ยโอเคกว่า24 25มั้ยแล้วถามว่ามันเท่ากับไม่ได้แหละมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกพี่เพราะจังหวะกลับมาใหม่เราไม่รู้ไงว่าเด็กสภาพร่างกายมันจะทำน้ำหนักได้แค่ไหนแต่ถ้าถามว่ามวยทรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะไม่เขาก็เราอ่ะใช่ไหมโดนของเราก็ยุบได้โดนของเขาเราก็ยุบได้เงี้ยมันแพ้ชนะได้แต่ถามว่าการเรื่องการฟิตซ้อมการเต็มตัวเราเต็มร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูเพชรเมืองศรีไม่ใช่เพชรเมืองศรีเพชรลุ่งเรืองนะครับเจอกับสมิงดำก็นี่เป็นการสอบถามจากปากของอาจารย์เอสเสรภูมิเพราะเมื่อกี้จับเป้าให้เด็กถ้าเด็กแพ้มาโทษอาจารย์นะครับขอบคุณครับไอ้